สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับในรีเจนต์โฮมคาร์นะครับวันนี้เรามารีวิวรถกันอีกแล้วก็เป็นคันไหนไปไม่ได้นอกจากคันนี้ครับ Mitsubishi Titan นะครับ 2.4 GLS Plus ก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวไปแล้วแต่คันนี้เรามาพร้อมชุดแต่งแบบรอบคันจัดเต็มเลยนะครับทั้งตัวสกู๊ปด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวโป่งล้อด้านข้างก็สำหรับตัวนี้เป็นตัวปี2019ก็เป็นตัวกระบะยกสูงนั่นเองเป็นตัว Plus ก็แปลว่าเขามีออปชั่นต่างๆที่เพิ่มขึ้นมามาดูที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวของโลโก้ Mitsubishi ด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าสีดำสวยงามครับดีไซน์ออกมาได้ดีเพราะมีชุดแต่งเสริมเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเขาจะยิ่งโดดเด่นขึ้นไปอีกตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกมีให้ครบสวยงามมากเลยนะครับคันนี้ตัวสกู๊ปด้านหน้าเราติดตั้งให้นะครับอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับอย่างที่บอกซุ้มล้อนะครับหรือโป่งล้อนะครับก็มีเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนี่ชุดแต่งจริงๆแหละมูลค่าจริงครึ่งแสนได้เลยนะครับตอนนี้รวมๆกันไปแล้วล้อและตัวยางนะครับก็ได้ยางเป็นตัวของยางบริสโตนยางปีใหม่ดอกลึกๆเลยเนี่ยร่องยางยังลึกอยู่เลยใช้งานได้ดีทีนี้ยางเป็น265 60R18 เป็นตัวแม็ก18นิ้วนั่นเองถัดมาด้านข้างตัวกระจกมองข้างปรับอัพไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวด้วยนะครับเป็นสีโครเมียมตัดกับสีดำหรือที่เปิดประตูแบบโครเมียมนะครับอันนี้ยังไม่มีตัวของสมาร์ทเอนทรีนะครับด้านบนนะครับเป็นการสาดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอันนี้น้องสดชื่นนิดหน่อยนะครับเหมือนสระผมมานะครับมีตัวของโลบาร์ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เราติดตั้งให้ก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับด้านท้ายของคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับไมเวกนะครับครีนดีเซลนะครับอันนี้ก็จะมีทุกอย่างเขียนไว้หมดเลยนะครับมีชื่อไททันนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับเป็นที่เปิดมีกล้องส่องถอยให้ด้วยนะครับแล้วตัวท้ายกระบะคันนี้ก็จะมีตัวของเขาเรียกว่าตัวสลิงทอน้ำหนักนะครับก็จะเบามากเลยนะผู้หญิงก็เปิดได้ผู้ชายก็เนี่ยไม่ต้องใช้แรงในการยกอะไรเลยนะครับเปิดง่ายนะครับใช้งานได้ง่ายด้วยปีนขึ้นลงง่ายขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็การขนของง่ายขึ้นอันนี้จะเปียกๆนิดหน่อยนะครับพอดีช่วงนี้หน้าฝนนะฝนตกนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราก็เริ่มไปดูภายในกันดีกว่านะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมเอ้ามาแล้วกุญแจเป็นกุญแจแบบไขจริงนะครับแต่เป็นกุญแจรีโมทก็ปลดล็อกสตาร์ทเครื่องได้เลยนะสำหรับภายในก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน4ก้านนะครับก็จะมีออปชันอย่างนี้เลยนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็ควบคุมจอจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นหุ้มหนังสวยๆจอก็จะเป็นจอแบบว่าจอดิจิตอลนะครับแล้วก็มีช่องส่องถอยนั่นเองนะครับก็สามารถเชื่อมต่อพวกบลูทูธได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับต่อ USB ได้รวมไปถึงฟัง VU FM AM ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ตัวนี้ไมค์เพียงแค่ 50,000 โลนั่นเองตรงนี้หน้าจอดูได้เลยนะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นตกแต่งสีดำนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับสไตล์กระบะนะครับก็จะดูแข็งแกร่งนิดหนึ่งตัวเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นสีเทากับสีดำสีออกเทาๆนะครับก็จะมีลายเป็นแบบนี้ด้วยนะครับนั่งสบายแล้วเป็นเกียร์ออโต้นะครับไม่ต้องกังวลเลยครับขี่ง่ายได้แน่นอนนะครับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดสามารถมีทิปตันิกตรงบกลบด้วยก็โดยรวมคันนี้ดีนะครับแอร์ดิจิตอลด้วยอันนี้ลืมบอกด้านหลังคันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกว่าคันนี้เจ้าของเดิมเขามีกันอยู่2คนนะครับเบาะหลังแทบไม่ได้ใช้มีตัวพลาสติกคลุมตรงเบาะไว้ด้วยนะครับเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับมีที่พักแขนให้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้นั่งสบายครับจะใช้ในการขนของก็ได้หรือว่าจะไปกันเป็นครอบครัวก็ได้นะครับนั่งสบายที่นั่งแน่นอนสำหรับคันนี้ก็สภาพดีสวยๆอย่างนี้รถปี19กับใหม่เพียงแค่ 50,000 กว่าโล 53,000 โลนะครับถ้าผมจำไม่ผิดสำหรับคันนี้ราคาและยอดผ่อนนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันตรงนี้เลยดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 479,000 บาทนั้นเองนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทสำหรับท่านใดที่สนใจตัว Mitsubishi Triton 2.4 GLS Plus คันนี้นะครับปี2019สีบอลพร้อมชุดแต่งอย่างที่บอกว่าคันนี้ 479,000 นะครับไม่ได้บวกชุดแต่งเข้าไปเพิ่มเลยชุดแต่งมูลค่ากว่าครึ่งแสนนะครับกว่า 50,000 บาทมอบให้ไปเลยนะครับทั้งตัวสกู๊ปด้านหน้าป่วงล้อด้านซ้ายนะครับส่งซ้อรอบคันหรือว่าซุ้มล้อแล้วก็ตัวของโลบาร์ด้านหลังมอบให้ไปเลยฟรีๆนะครับก็อยู่ในราคาตัวรถเลย 479,000 บาทซื้อสดก็ราคานี้ให้ไปได้เลยแบตเดี๋ยวดูแลให้ได้เลยนะครับก็สนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาที่ช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับแอดไซน์รีเจนต์โฮมคาร์หรือจะโทรเบอร์10หลักได้เลย0894588661ครับโทรมาได้เลยส่วนรถมีให้ 30,000 บาทจองเพียง999บาทนะครับประกันเกียร์และเครื่องยนต์มีให้สูงสุด2ปีนะครับเดี๋ยวไปยูสมาร์ทนะครับดูแลฉุกเฉินช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีก1ปีนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับที่นี่ Regent Home ค่ะโชว์รูมร้อยมือ2อันดับ1แห่งย่านราชพฤกษ์ตั้งอยู่ที่ราชพฤกษ์ตลิ่งชันซอยปากน้ำกระจงทอง15ที่นี่เต็มไปด้วยรถเกรด A คัดคุณภาพมากมายนึกถึงรถสวยรถดีมีคุณภาพต้องที่ Regent Home ค่ะสนใจติดต่อได้ที่0894588661หรือแอดไลน์
Regent Home Car